ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกภูมิใจเสนอรายการ5สุดยอดจาก200คอลัมน์ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์45พ็อกเก็ตบุ๊กแนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิตอีซูซูร้านอาหาร Wine Happening 5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้5สุดยอดขอนำเสนอสุดยอดอาหารไทยที่ถูกปากคนไทยมายังยาวนานในตอนข้าวคลุกกะปิจากกว่า70ร้านข้าวคลุกกะปิทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากขอนักชิมรุ่นเก่ามาแล้วทั่วสารทิศการันตีแล้วว่านี่คือสุดยอดร้านข้าวคลุกกะปิที่อร่อยแบบขั้นเทพจนคุณคาดไม่ถึงและ5ร้านข้าวคลุกกะปิที่ถูกจัดให้อยู่ใน5สุดยอดจะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้านแรกเจ๊หนูสุดยอดร้านข้าวคลุกกะปิชื่อดังแห่งย่านคลองตันจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า34ปีพัฒนาสูตรใหม่จนได้เป็นข้าวคลุกกะปิห่อไข่ขั้นเทพที่ถูกใจบรรดาซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงเด็ดที่ข้าวเด่นที่เครื่องต้องข้าวคลุกกะปิร้านเจ๊หนูครับร้านที่2เรือนอร่อยร้านอาหารไทยขั้นเทพแห่งย่านสยามสแควร์จากความอร่อยที่พูดกันปากต่อปากในหมู่เพื่อนจนนำมาสู่สุดยอดข้าวคลุกกะปิที่ปรุงด้วยใจพิถีพิถันในรสชาติและความสะอาดจึงทั้งถูกปากและถูกหลักอนามัยจนได้ใจประชาชนไปแบบเต็มๆร้านเรือนอร่อยสะอาดปรุงด้วยใจไม่ใส่ผงชูรสค่ะร้านที่3ครัวออนชดาร้านข้าวคลุกกะปิหวานใจประชาชนแห่งถนนสมเด็จเจ้าพระยาสูตรเด็ดที่ใช้เตาถ่านในการปรุงทั้งข้าวและเครื่องจึงกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวเปิดขายเพียง3ชั่วโมงต่อวันถ้ามาไม่ทันอดกินที่สุดของข้าวคุกกะปิต้องครัวออนชดาเท่านั้นค่ะเย้ ร้านที่4ในเงาสุดยอดร้านข้าวคลุกกะปิสูตรต้นตำรับแห่งถนนพระอาทิตย์จากรุ่นแม่ที่รักในการทำอาหารไทยส่งตรงถึงรุ่นลูกจนได้สูตรเด็ดข้าวคลุกกะปิที่ผัดกันสดๆแบบถาดต่อถาดจนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งข้าวคลุกกะปิตัวจริงในเงาข้าวคลุกกะปิอร่อยที่สุดในกาแล็กซี่ครับและร้านสุดท้ายทับทิมที่สุดของร้านข้าวคลุกกะปิแห่งถนนบรรทัดทองด้วยกรรมวิธีในการทำในสไตล์โบราณขนานแท้คลุกเคล้าด้วยเครื่องเคียงที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีทับทิมจึงเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถูกกล่าวขานนามมาแล้วทั่วประเทศข้าวคลุกกะปิร้านทับทิมอร่อยฉันต้องบอกต่อโอเคและในช่วงต่อไป4ส่วนประกอบหลักของเมนูเด็ดจานนี้ร้านไหนจะถูกใจแก๊งนักชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันสิครับว่าหวาจะมาเป็นข้าวคลุกกะปิสุดยอดเมนูเด็ดของเราในวันนี้เขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆในการทำอย่างไรบ้างเราไปชมกันในช่วงเปิดเมนูเด็ดกันได้เลยเปิดเมนูเด็ดวันนี้เราจะเปิดเมนูเด็ดกันที่ร้านเจ๊หนูกันครับเครื่องประกอบสำหรับข้าวคลุกกะปินะคะมี
เริ่มต้นด้วยข้าวกะปิหมูกุนเชียงและผักเคียงๆก็จะมีหอมแดงมะนาวแตงกวาแครอทผักชีมะม่วงแล้วก็พริกทอดนะคะตั้งกระทะไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็กะปิลงไปผัดพอหอมเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำลงไปนิดนึงเพื่อให้กะปินี่มันแตกกระจายจะได้ไม่เป็นก้อนแล้วค่อยเอาข้าวลงไปผัดผัดจนมันแห้งนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาใส่ถ้วยแล้วก็ตีไข่แล้วก็เอากระทะใบเล็กแล้วก็เอาไข่ลงไปแล้วก็เอาข้าวลงไปห่อแล้วก็เราก็จะจัดใส่จานจัดใส่จานแล้วก็จะใส่มะนาวหอมแดงแตงกวามะม่วงผักชีแครอทพริกทอดก็คือจบและนี่ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับข้าวคุกกะปิเจ๊หนูนะคะช่วงที่2ของ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดเมนูข้าวคลุกกะปิขั้นเทพและแก๊งนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์ธรรมรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำวอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบดินทร์คอลัมนิสต์หนุ่มนักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซลเลอร์อร่อยลืมอิ่มสิริออนมามานีฟู้ดสไตลิสต์และกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรเบียงจำกัดและยังมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครมาทาง Facebook ของเราอีก2ท่านนั่นก็คือปรัชญาบุญประเสริฐหรือโมหนุ่มนักชิมผู้มีใจรักในการทำอาหารไทยเป็นที่สุดกมลเลศยูวเวศหรือกุ้งสาวนักชิมผู้หลงใหลในกลิ่นหอมของกะปิจนต้องตามมาชิมเมนูนี้ไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างเริ่มจากร้านเจ๊หนูนำกะปิอย่างดีจากระยองมาผัดจนหอมก่อนนำข้าวลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนห่อด้วยไข่ที่ผ่านการปรุงรสก่อนแล้วจึงนำมาร่อนจนเป็นแผ่นบางๆอย่างสวยงามหมูหวานที่ใช้คือหมูเนื้อแดงมาหมักด้วยน้ำตาลปี๊บและเครื่องปรุงนานาชนิดจนความหวานซึมเข้าเนื้อตบท้ายด้วยเครื่องเคียงนานาชนิดทั้งกุ้งแห้งมะม่วงแครอทกุนเชียงที่เพียงแค่แรกเห็นก็เอาใจไปเต็มๆได้เลยร้านเรือนอร่อยใช้กะปิจากคลองโคนสมุทรสงครามมาผัดจนหอมได้ที่แล้วจึงนำข้าวหอมมะลิกลางปีมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจึงมีสีสวยน่ารับประทานหมูหวานใช้ส่วนสะโพกและเนื้อสันในมาเคี่ยวกว่า3ชั่วโมงจนหวานนุ่มชุ่มลิ้นและยังมีเครื่องเคียงที่ให้กันมาอย่างครบครันโดยเฉพาะกุ้งแห้งที่ทอดจนกรอบอร่อยตบท้ายด้วยไข่ที่เจียวมาเป็นอย่างดีก่อนนำมาหั่นเป็นเส้นอย่างสวยงามข้าวคลุกกะปิจานนี้จึงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความอร่อยที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆครัวออนชดาใช้กะปิจากมหาชัยมาผัดกับข้าวหอมมะลิผสมข้าวขาวจึงได้สีที่สวยและรสชาติที่กลมกล่อมหมูหวานใช้ส่วนสะโพกมาเคี่ยวกว่าหลายชั่วโมงจนหอมหวานยังมีเครื่องเคียงที่ให้มาแบบไม่อั้นทั้งกุ้งเชียงหอมแดงกุ้งแห้งมะม่วงพริกแห้งปิดท้ายด้วยไข่ที่ใช้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์มาร่อนก่อนนำมาม้วนและซอยนุ่มๆแบบไม่มันจนเกินไปครัวออนชดาจึงกล้าการันตีความอร่อยที่หาให้คุณมากินด้วยตัวเองจริงๆร้านไม่เหงาใช้กะปิเจ้าประจำจากระยองมาผัดกับข้าวเก่าที่ใช้สำหรับอาหารไทยโดยเฉพาะจึงได้เม็ดข้าวที่เรียวสวยหอมกลิ่นกะปิบางๆก
ไข่ที่นำมาร่อนกันใบต่อใบมาพับซ้อนกันแล้วซอยเป็นชิ้นเล็กๆยังสวยงามเครื่องเคียงมีหลากหลายชนิดทั้งยอดชะอมกุ้งแห้งหอมแดงเพิ่มความอร่อยและสีสันได้เป็นอย่างดีตบท้ายด้วยหมูหวานที่ใช้ส่วนสันในเกรด A คุณภาพดีมาหมักด้วยสูตรลับของทางร้านเพิ่มความหวานจึงช่วยยกระดับข้าวคลุกกะปิจานนี้ให้อร่อยจนกินเท่าไรก็ไม่เบื่อเลยทีเดียวร้านทับทิมใช้ข้าวหอมมะลิมาคลุกเคล้ากับกะปิคุณภาพจากระยองจนความหอมซึมลึกเข้าสู่ทุกเมล็ดข้าวหมูหวานที่ใช้ส่วนคอมาเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บจนหวานนุ่มไข่ที่เจียวด้วยความปราณีตก่อนนำมาซอยเป็นเส้นเล็กๆจัดเรียงได้อย่างสวยงามทานคู่กับเครื่องเคียงจัดมาให้แบบครบครันทั้งกุ้งแห้งหอมแดงพริกทอดและมะม่วงที่ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้เพียงเท่านี้ข้าวคลุกกะปิจากร้านทับทิมก็เข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนได้แล้วล่ะครับและ4ส่วนประกอบหลักที่เราจะทำการวัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือไข่เครื่องเคียงหมูหวานและข้าวโดยที่เราจะเริ่มจากไข่ของร้านเจ๊หนูกันก่อนเลยครับไข่ให้10ค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยค่ะเป็นไข่ห่อข้าวแล้วไข่นิ่มนวลรสชาติดีค่ะร้านเรือนอร่อยไข่ให้ 9.5 ครับเขาเจียวแล้วก็ประณีตมากนะครับในการซอยไข่สวยงามน่ารับประทานมากครับครัวออนชดาไข่ให้ 9.5 ฮะที่นี่เขาหั่นเป็นเส้นครับพอกัดเข้าไปนี่นุ่มชวนฝันครับอร่อยมากๆร้านในเงาไข่นะครับให้ไป 9.5 คะแนนเลยนะครับไข่เขาหั่นมาเป็นชิ้นแล้วก็เรียวๆสวยๆ สุดยอดครับร้านทับทิมไข่นะคะให้ 9.5 คะแนนค่ะก็เป็นไข่ที่เส้นกำลังดีนะคะใช้ได้เลยค่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ไปก็คือร้านเจ๊หนูมากันที่ส่วนต่อไปที่ช่วยทำให้ข้าวคลุกกะปิจานนี้อร่อยยิ่งขึ้นนั่นก็คือเครื่องเคียงนั่นเองครับโดยที่เราจะเริ่มจากเครื่องเคียงของร้านเจ๊หนูกันก่อนเลยเครื่องเคียงนะครับให้ไป9คะแนนครับผมเครื่องเคียงมีหลากหลายมากนะครับผักนี่สดสะอาดมากครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับโอ้โหสุดยอดครับร้านเรือนอร่อยเครื่องเคียงค่ะให้10คะแนนเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเต็มๆเลยค่ะมีเครื่องเคียงต่างๆมากมายนะคะมีทั้งตัวหอมกับกระเทียมมาเจียวด้วยนะคะแหมสุดยอดเลยค่ะครัวออนชดาเครื่องเคียงให้ 9.5 ค่ะมีหลากหลายหั่นชิ้นพอดีคำเหมาะแก่การรับประทานค่ะร้านในเงาเครื่องเคียงให้10คะแนนครับมีหลากหลายนะครับซึ่งเขาให้เยอะมากครับแล้วก็อร่อยมากครับร้านทับทิมเครื่องเคียงที่นี่ให้10ไปเลยครับทั้งมะม่วงนี่เปรี้ยวกำลังดีกุ้งแห้งนี่กรอบอร่อยพอกินเข้ากันกับข้าวคลุกกะปินี่อร่อยมากเลยครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านในเงาแต่เราเหลืออีก2ส่วนประกอบสุดสำคัญที่จะชี้วัดความอร่อยของเมนูเด็ดจานนี้ร้านไหนจะสามารถครองใจแก๊งนักชิมของเราไปได้บ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกครั้งห้ามพลาดเลยนะครับเมนูข้าวคลุกกะปิวันนี้นะครับผมชอบร้านกับรายการ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งผ่านไปแล้วกับการให้คะแนน2ส่วนประกอบแรกของเมนูเด็ดจานนี้มาที่ส่วนประกอบสุดสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในเมนูนี้นั่นก็คือหมูหวานนั่นเองครับโดยที่เราจะเริ่มจากหมูหวานของร้านเจ๊หนูกันก่อนเลยครับหมูหวานให้ 9.5 คะแนนครับใช้เนื้อสันกำลังดีนะครับเวลาทอดออกมาเราสีสันสวยมากครับร้านเรือนอร่อยหมูหวานให้9ครับเป็นหมูที่ไร้มันรสชาติหวานนุ่มเหมาะกับคนที่รักสุขภาพจริงๆครับครัวออนชดา
หมูหวานนะครับให้ไป9คะแนนครับผมหมูหวานก็ทํามาชิ้นโตนะครับแล้วก็อร่อยมากบ้างเลยนะครับเคี้ยวแต่ละทีนี้ก็ครบกันไปก็ครบกันมามันมากร้อนไม่เหงาหมูหวานนะคะให้10คะแนนเลยค่ะหวานมากเลยนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำด้วยนะคะไม่แห้งกรังไม่แสบคอค่ะร้อนทับทิมหมูหวานให้ 9.5 ค่ะอร่อยนุ่มชุ่มชื่นชวนฝันเลยค่ะร้อนที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้อนในเงามาถึงส่วนสุดท้ายสุดสำคัญที่สามารถชี้วัดความอร่อยของเมนูเด็ดจานนี้ได้เลยนั่นก็คือข้าวนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่ข้าวของร้านเจ๊หนูกันก่อนเลยข้าวให้ 9.5 ฮะผสมกะปิกลมกล่อมอร่อยมากครับร้านเรือนอร่อยข้าวนะครับให้ไปเลย 9.5 คะแนนเลยนะครับข้าวเนี่ยเขาผัดได้กำลังดีนะครับแห้งขนาดพอดีนะครับแล้วเคี้ยวนุ่มๆอร่อยอย่างเงี้ยถูกใจใช่เลยครับครัวออนชดาข้าวนะคะให้ 9.5 คะแนนค่ะสีสวยกลิ่นหอมนะคะถูกจริตกับโสดประสาทของฉันมากค่ะร้านในเงาข้าวให้ 8.5 ค่ะคลุกเคล้ากันได้ดีหอมกะปิชื่นใจค่ะร้านทับทิมให้10คะแนนเลยครับเพราะว่าเขาใช้ข้าวหอมมะลินะครับหุงได้สวยแล้วใช้กะปิที่มีคุณภาพดีนะครับเวลามาผัดแล้วก็หอมมากครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านทับทิมเราไปดูกันสิครับว่านักชิมของเราจะชื่นชอบข้าวคลุกกะปิของร้านไหนเป็นพิเศษเมนูข้าวคลุกกะปิในวันนี้ร้านที่ชอบคือร้านทับทิมค่ะรสชาติเข้มข้นอร่อยถูกใจค่ะร้านข้าวคลุกกะปิที่ชอบที่สุดในวันนี้ก็คือร้านเรือนอร่อยครับเพราะว่าข้าวคลุกกะปิเขาเป็นตำรับชาววังโบราณและก็เครื่องเคียงจัดเต็มมากโดนครับข้าวคลุกกะปิที่ชอบสุดนะคะก็คือร้านทับทิมค่ะเพราะว่าองค์รวมแล้วนี่นะคะมันครบอร่อยแบบว่าครบรสจริงๆค่ะร้านข้าวคลุกกะปิที่ชอบมากที่สุดนะครับนั่นก็คือร้านเจ๊หนูครับข้าวนุ่มๆอร่อยจัดหนักระดับเทพเลยครับเมนูข้าวคลุกกะปิวันนี้นะครับผมชอบร้านเลื่อนอร่อยที่สยามสแควร์นะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องปรุงมีคุณภาพแล้วก็การปรุงก็พิถีพิถันนะครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากครับซึ่งแต่ละร้านนั้นก็มีสูตรเด็ดความอร่อยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าใครๆก็ต้องหาโอกาสไปลองชิมกันให้ได้เลยนะครับส่วนจะไปกันอย่างไรนั้นถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอร่อยกันแล้วในช่วงชี้เป้าเมนูเด็ดกับอีซูซูเจ๊หนูข้าวคลุกกะปิจากถนนสุขุมวิทตรงไปที่ซอยสุขุมวิท71เข้าซอยไปประมาณ3กิโลเมตรจนถึงซอยปรีดีพนมยงค์42ร้านเจ๊หนูข้าวคลุกกะปิจะอยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์42เข้าซอยไปประมาณ50เมตรเรือนอร่อยจากถนนพระราม1ตรงไปที่สยามสแควร์ร้านเรือนอร่อยจะอยู่ในสยามสแควร์ซอย6ครัวออนชดาจากถนนสมเด็จเจ้าพระยาตรงไปทางสะพานพุทธครัวออนชดาจะอยู่ทางขวามือตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในเงาจากถนนพระสุเมรุให้ตรงไปทางถนนพระอาทิตย์ร้านในเงาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือบริเวณปากซอยชุมชนตรอกเขียนนิวาสร้านทับทิมจากแยกสะพานเหลืองตรงไปตามถนนบรรทัดทองประมาณ250เมตรจะเจอร้านทับทิมอยู่ขวามือบริเวณปากซอยจุฬาลงกรณ์30ต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max ที่ร่วมนำทางความอร่อยในวันนี้ด้วยนะครับจาก250ร้านพิซซ่าทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากคอนชิมผู้คร่ำวอดในวงการอาหารอิตาเลียนมากกว่า20สำนักทั่วประเทศคัดมาเพียง5สุดยอดร้านพิซซ่าขั้นเทพในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ใน5สุดยอดของเราบ้างต้องติดตามกันให้ดีนะครับร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งได้ที่แฟนเพจ Facebook สำหรับวันนี้สวัสดีครับ